สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายนะฮะความแตกต่างของ2เรื่องนะครับอาจารย์มี2ระบบณที่นี้นะฮะมาโชว์พวกเรานะระบบที่1ฮะขวดน้ำครับนะซึ่งแขวนโดยเคเบิลด้านซ้ายและด้านขวานะโดยที่ขวดน้ำนี้อยู่ในสภาวะนิ่งอีกอันหนึ่งฮะเป็นคานสีเหลืองถูกแขวนด้วยเคเบิล2เส้นเหมือนกันนะฮะทั้ง2อันนี้เป็นปัญหาในวิชาอินสแตติกแบบเดียวกันแต่เราพิจารณาในเรื่องคนละเรื่องกันนะครับสำหรับขวดน้ำนี้นะฮะเราพิจารณาอยู่ในเรื่องของสมดุลของอนุภาคใน2มิติได้นะครับในความสมดุลของอนุภาคใน2มิติของขวดน้ำซึ่งหนัก5นิวตันตรงนี้เราจะใช้จุดเชื่อมของขวดน้ำและเคเบิล2เส้นนี้นะแทนระบบทั้งหมดตราบใดที่ขวดน้ำฝาจุกตรงนี้นะซึ่งเป็นจุดซึ่งแรงตัดผ่านนี้อยู่ในสมดุลนะเราสามารถพิจารณานะครับตัวฝาจุกขวดน้ำนี้เป็นอนุภาคซึ่งเป็นจุดฮะไม่มีขนาดนะครับซึ่งถูกกระทำด้วยแรง5กิโลนิวตันพุ่งลงนะเราสามารถที่จะเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมเพื่อหาแรงที่ไม่ทราบค่าในเคเบิลทั้ง2นี้ได้นะซึ่งในกรณีนี้นี่ครับพวกเราครับเราสามารถเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมเริ่มต้นครับเราทำการแยกตัวฝาจุกขวดน้ำเป็นอนุภาคนะครับจากนั้นนะฮะเราตั้งระบบแกน x ตั้งระบบแกน y ครับนะครับเมื่อเราตั้งระบบแกน x แกน y เสร็จนะสเต็ปที่3ครับแรงที่ทราบค่าคือน้ำหนักขวดน้ำซึ่งพุ่งลงในแนวดิ่งใส่ลงไปครับจากนั้นนะครับตัวเคเบิลนะฮะตัวนี้ให้แรง f 2ตัวเคเบิลตัวนี้ให้แรง f 1เราสามารถเอาไม้โปรนะครับมาวัดหามุมตรงนี้ได้สมมุติเราวัดได้45องศาเราสามารถเอาไม้โปมาวัดขนาดแนวนอนตรงนี้ได้สมมุติตรงนี้ได้60องศานะเราจะเห็นได้ว่าปัญหาของสมดุลของอนุภาคเมื่อขวดน้ำถูกทดแทนโดยฝาจุกและอยู่ในสมดุลสามารถแก้ด้วยใช้สมการ summation f sub x เท่ากับ0กับสมการ summation f sub y เท่ากับ0เพื่อหาแรง f 1และแรง f 2ได้โดยไม่ยากโอเคนะครับทีนี้ปัญหาของเราย้ายมาถึงตัวคานสีเหลืองคานสีเหลืองแตกต่างกับเมื่อกี้ครับกรณีนี้แรงที่เกิดขึ้นบนคานนี้จะกระจายตลอดความยาวของตัวมันถ้าเขียนเป็นโมเดลเนี่ยตัวคานตรงนี้แยกออกมาตั้งระบบแกน x ตั้งระบบแกน y ไว้ครับเพื่อเป็นแกนอ้างอิงเพราะเดี๋ยวต้องใช้สมการความสมดุลไม่มีตรงนี้ไม่ได้นะฮะแรงกระจายนี้สมมุติมีค่า5กิโลนิวตันต่อเมตรนะฮะตัวคานนี้นะฮะถูกเชื่อมโดยเชือก2เส้นเช่นเดียวกันกับเมื่อกี้แต่เที่ยวนี้นะครับแรง F2 ในเชือกสีขาวเราสามารถหามุมตรงนี้ได้60องศานะฮะส่วนแรงสีแดง F1 ที่นี่นะฮะทำมุมเท่าไหร่นะเราสามารถตั้งตรงนี้เป็นตัวแปรได้นะปัญหานี้นะคานนี้จะอยู่ในสมดุลได้จะต้องมีอันโนน3ตัวนะครับนะครับที่เราพิจารณาได้ในกรณีนี้นะฮะนะครับ1คือ f1 2คือ f2 3คือเซต้า1แล้วเราจะหาอันโนน3ตัวที่ได้อย่างไรครับคล้ายๆกับเมื่อกี้ฮะ summation f sub x เท่ากับ0 summation f sub y เท่ากับ0และ summation moment เท่ากับ0ปกติเรื่องของสมดุลของวัตถุซึ่งมีขนาดเราจะเน้นที่การเทคโมเมนต์ตรงจุดที่มีอันโนนเยอะที่สุดก่อนครับถ้าเป็นเช่นนี้ถ้านักศึกษาเทคโมเมนต์ที่จุด B นะครับพวกเราจะสามารถที่จะนะฮะกำจัดอันโนน F1 เซต้า1ออกไปได้คำนวณหา F2 ได้เมื่อเรารู้ค่า F2 ว่ามีค่าใดค่า1แล้วเราสามารถใช้สมการเหมือนเมื่อกี้ฮะ summation f sub x เท่ากับ0และ summation f sub y เท่ากับ0หาอันโนน f 1และเซต้า1ได้สรุปครับปัญหา2ปัญหานี้แตกต่างกันนะครับตัวแรกนี้เป็นสมดุลของอนุภาคใน2มิติ
นะครับใช้สมการความสมดุลของนิวตัน summation f sub x เท่ากับ0กับ summation f sub y เท่ากับ0เพราะว่าเราใช้ฝาจุกของตัวขวดน้ำเป็นตัวแทนของความสมดุลขณะที่คานตัวนี้มีขนาดครับมีขนาดนะครับยาวทั้งสิ้นเท่าไหร่ถ้าเป็นไปตามนี้จุด1เมตรจุด15เมตรจุด05เมตรก็ยาวประมาณจุด30เมตรหรือ30เซนติเมตรแล้วน้ำหนักของตัวคานกระจายตลอดความยาวอันนั้นเป็นเหตุครับคานมีขนาดสมดุลตรงนี้จึงเป็นสมดุลของวัตถุนะครับซึ่งสมดุลของวัตถุมีสมการความสมดุล3สมการใช้ในการแก้หาอันโนน3ตัวได้นะอย่างเช่นกรณีปัญหานี้นะครับหวังว่านักศึกษาคงจะแยกความแตกต่างนะครับของเรื่องนะที่เราจะทำการศึกษาในวิชา Engineering Statics นะครับแยกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือสมดุลของอนุภาคกับสมดุลของวัตถุในที่นี้นะเราเน้นที่2มิติก่อนโอเคนะครับสวัสดีทุกคนครับ